สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเครื่องเป่าลมนะครับไฟฟ้าของ Total นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยหลังจากทำงานอะไรต่างๆมาในห้องผมเนี่ยก็จะดูรกมากเลยนะครับแล้วมีฝุ่นมีอะไรที่พื้นเนี่ยเยอะเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสที่จะมาลองรีวิวและใช้งานตัวนี้ดูนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถทำงานได้ทั้ง2แบบก็คือเป่าลมได้แล้วก็ดูดฝุ่นได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาทำได้อย่างไรนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเป่าลมขนาด600วัตต์นะครับสเปคของเขาเนี่ยนะครับอัตราความเร็วรอบนะครับจะอยู่ที่0ถึง 16,000 รอบเลยนะครับมีสปีดถึง6สปีดเลยนะครับเท่าที่ผมดูนะนะประมาณ6สปีดนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้กันนะครับแล้วก็ตัวอัตราการไหลนะครับหรือว่าลมที่ผ่านเนี่ยนะครับสามารถผ่านได้ตั้งแต่0ถึง 3.5ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเลยนะครับเป็นตัวไฟฟ้านะครับต้องมีสายนะเสียบปลั๊กได้นะผมก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราควรจะมีไว้สักตัวนะที่ห้องที่บ้านของเราหรือว่าที่ห้องเก็บของของเราอะไรอย่างงี้นะครับเวลามีฝุ่นมีอะไรเนี่ยเราไม่ต้องกวาดเราเป่าเอาก็ได้นะครับสามารถเป่าได้ก็วันนี้เดี๋ยวผมจะลองทดลองใช้ดูนะครับก็วิธีการใช้ก็ไม่ยากเนาะเขาจะมีตัวท่อมาให้นะครับท่อเขาจะมีตัวเดือยอย่างนี้อยู่ข้างในนะครับเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนนะครับเนี่ยใช้ได้เลยในการที่จะเป่านะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกตัวนี้นะครับเวลาเรากดแล้วก็ล็อกได้นะล็อกไว้นะครับโดยที่เราไม่ต้องกดนะครับมันก็จะเป่าตลอดเวลานะปลดล็อกก็กดอีกทีนึงนะครับก็ปลดล็อกออกได้ส่วนการดูดเนี่ยนะครับวิธีการดูดก็คือมันจะต้องเปลี่ยนในตัวท่อนี้นะครับมาฝั่งนี้นะนะครับใส่ฝั่งนี้แทนนะครับแล้วก็ดูดนะเราก็เอาตัวอันนี้เป็นถุงเก็บฝุ่นนะครับใส่เข้าไปนะครับก็จะสามารถใช้ดูดได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปลองทดลองใช้กันดูเลยนะครับราคาตัวนี้อยู่ประมาณสักพันกว่านะเท่าที่ผมดูในเว็บนะตัวนี้ครับอันนี้แต่ต้องบอกว่าตัวนี้ผมยืมพี่เข้ามานะครับพี่เขาซื้อมาผมก็เลยบอกขอยืมมารีวิวใช้งานหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันเบื้องต้นนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งการใช้งานก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราก็เอาตัวนี้ไปเสียบปลั๊กนะครับตอนนี้เป็นแบบมีสายเนาะแต่ถ้าเกิดใครต้องการความสะดวกสบายนะผมก็แนะนำเป็นตัวไร้สายนะครับก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยลองเลือกดูนะครับแต่สำหรับตัวนี้ต้องบอกว่าราคาก็ไม่ได้แพงมากนะพันกว่านะที่ผมดูพันต้นๆนะพันกลางๆนะครับก็ลองดูนะครับตามเว็บอะไรต่างๆก็น่าจะมีเดี๋ยวผมอาจจะแนบลิงก์ไว้ให้นะถ้าเกิดใครสนใจนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมเสียบปลั๊กเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะลองเป่าเบอร์เบาๆก่อนนะเบอร์น้อยสุดเลยนะครับเนี่ยครับผมว่าเบอร์เบาๆนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับเป่าในห้องเนี่ยมันทำให้ฝุ่นเนี่ยไม่ฟุ้งกระจายมากไปนะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์เดี๋ยวผมมาลองดูเบอร์แรงๆนะความแรงของมันจะแรงขนาดไหนแล้วมันจะดังขนาดไหนนะครับผมแนะนำว่าถ้าจะเป่าในห้องนะผมว่าเป็นเบอร์เบาสุดเลยกำลังดีเลยนะครับก็นี่เป็นการเป่านะเดี๋ยวผมจะลองเป่าไล่ฝุ่นมาตั้งแต่ในห้องออกมานะครับก็สำหรับการดูดฝุ่นนะครับอย่างที่ผมบอกไปน้ำเอาท่อเนี่ยเปลี่ยนมาใส่ที่นี่นะครับใส่ที่นี่แทนนะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนนะครับส่วนที่เก็บฝุ่นนะครับเราก็มาใส่ตรงนี้แทนนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นที่เก็บฝุ่นนะเดี๋ยวเรามาลองกันนะผมจะใช้เบอร์กลางๆนะครับสักเบอร์3นะครับแล้วดูดฝุ่นตรงนี้ดูนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสามารถใช้งานได้นะครับในการดูดฝุ่นเนี่ยก็สามารถดูดได้นะอันนี้ขนาดเบอร์ประมาณเบอร์3นะครับผมก็จากนั้นเนี่ยพอฝุ่นเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในนี้นะนะครับเราก็สามารถเอาไปเททิ้งได้นะเปิดซิปตรงนี้นะครับจะมีซิปให้นะครับแล้วก็
เอาไปเททิ้งได้นะครับผมก็สำหรับการรีวิวตัวเครื่องเป่าลมหรือว่าตัวโบเวอร์นะครับของ Total รุ่นนี้นะครับก็น่าจะจบไว้ประมาณนี้นะครับผมก็สามารถลองเลือกซื้อเลือกดูได้นะครับเปรียบเทียบราคากับรุ่นต่างๆรุ่นยี่ห้อต่างๆได้นะครับสำหรับตัวนี้ส่วนใครต้องการจะซื้อนะครับหรือต้องสนใจตัวนี้เนี่ยผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับก็ลองเข้าไปดูไปเปรียบเทียบราคาอะไรต่างๆดูนะครับผมสำหรับการรีวิววันนี้ก็น่าจะจบไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีนะครับ